สวัสดีเพื่อนๆพบกับผมพีเดียวรู้เลยนะครับและวันนี้เราก็มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานนิทานพื้นบ้านหรือตำนานที่มีความลึกลับน่ากลัวในสมัยเด็กๆเนี่ยมีใครเคยทำตัวดื้อซุกซนจนเคยถูกผู้ใหญ่บอกว่าถ้าดื้อไม่ฟังพ่อแม่เนี่ยจะมีผีมาหลอกนะหรือผีอาจจะมาเอาไปอยู่ด้วยซึ่งส่วนมากคนเฒ่าคนแก่หรือพ่อแม่ๆเรานะครับก็มักจะเชื่อกันว่าการเอาอะไรมาหลอกให้เด็กๆมันกลัวเนี่ยจะช่วยทำให้เด็กๆทำตัวดีขึ้นเรียบร้อยขึ้นซึ่งในสมัยก่อนเหมือนใช้ได้ผลทีเดียวเลยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าไปในสมัยนี้นั้นเด็กบางคนก็ไม่กลัวเอาซะเลยซึ่งวิธีการเล่าเรื่องหลอกเด็กพวกนี้เนี่ยถูกใช้กันมาอย่างแพร่หลายทั่วโลกเลยนะครับและทุกครั้งที่เอามาใช้หลอกเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ซุกซนหรือเด็กดื้อพวกเขาก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่โกหกแต่งขึ้นมาเอาละครับถ้าหากสิ่งที่ว่าเนี่ยมันมีจริงขึ้นมาแล้วก็มันก็คงจะเป็นอะไรที่น่ากลัวไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะและหัวข้อในวันนี้ของเราหากใครเป็นแฟนคลับหรือชาวหนังสยองขวัญแล้วก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้กันมาบ้างแล้วผีปีศาจฝันร้ายที่ออกมาหลอกหลอนเด็กในเวลากลางคืนหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Boogeyman นั่นเองซึ่งในตำนานนี้เกิดขึ้นและมีเรื่องเล่าถูกเล่าต่อกันมาอย่างยาวนานและมีการแตกเติมขึ้นเรื่อยๆและยังคงความน่ากลัวขนหัวลุกทุกครั้งที่ได้ฟังจนถึงทุกวันนี้โดยความที่ตำนาน The Boogeyman เนี่ยเป็นเรื่องราวตำนานที่ถูกเล่าต่อกันมาอย่างยาวนานมากจนกระทั่งในสมัยปัจจุบันก็ยังมีเด็กหลายคนหวาดกลัวมาพูดถึงชื่อของมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของลูกที่ออกมาเล่นตอนกลางคืนแล้วหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาหรือเสียงแปลกๆปริศนาที่เกิดขึ้นอย่างลึกลับในเวลากลางคืนเรื่องราวนี้มักถูกเชื่อมโยงกับตำนานเดอะบุ๊กกี้แมนนั่นเองครับและส่วนใหญ่เรื่องราวที่ถูกเล่าต่อๆกันมาเนี่ยมักบอกเหมือนกันก็คือมักจะพบเจอกันในขณะตอนนอนหลับหรืออยู่ในห้องนอนนั่นเองและมันมักจะชอบแกล้งเหยื่อให้เหยื่อที่พบเห็นนั้นตกใจและในเรื่องเกี่ยวกับเดอะบุ๊กกี้แมนนั้นปัจจุบันมีปรากฏให้เห็นมากมายทั้งในการ์ตูนและหนังผีต่างๆโดยมักจะอ้างอิงถึงเรื่องราวในตำนานเดอะบุ๊กกี้แมนเช่นเดอะบาบาดุกปี2014 Rise of the Guardians ในปี2012Sinister ในปี2012หรือแม้กระทั่งหนังสุดยอดไอเดียอย่าง It Follows ปี2014หากใครเคยดูหนังเรื่องที่พี่พูดขึ้นมาเนี่ยก็จะพอรู้มาบ้างแล้วว่ามันมีเนื้อเรื่องที่ดัดแปลงมาจากตำนานเดอะบุ๊กกี้แมนด้วยและมันก็ยังมีอีกมากมายนะครับที่พี่ไม่ได้พูดถึงจริงๆหนังที่มีชื่อเรื่องว่าบูกี้แมนเลยเนี่ยก็มีนะครับในปี2005และล่าสุดที่เพิ่งจะเข้าฉายไปในโรงก็คือเป็นหนังเดอะบูกี้แมนฉบับรีเมคครับซึ่งเข้าฉายในปี2023นี่เองนอกจากจะเป็นตัวตนที่ใช้ในการหลอกเด็กแล้วบูกี้แมนยังถูกใช้เป็นชื่อเรียกของคนที่น่ากลัวในหลากหลายเรื่องราวเช่นในหนังจอห์นวิกนะครับที่ถูกเรียกว่าบาบายาก้านั่นก็เพราะความโหดของเขาในสมัยที่ยังอยู่ในวงการนักฆ่าหรือการเรียกใช้คนที่มีพฤติกรรมน่ากลัวเหมือนปีศาจอย่างฆาตกรต่อเนื่องเอาละครับรู้ไหมว่าคำว่าบูกี้ของเดอะบูกี้แมนนั้นมาจากคำภาษาอังกฤษยุคกลางซึ่งคำว่าบ็อกหรือบักนั้นจะสื่อถึงความกลัวหรือหุ่นไล่กาและมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับบักแบร์อสุรกายในคราบหมีที่ชอบกินเด็กเล็กในแถบอินโดและแถบยุโรปสามารถเรียกได้หลากหลายชื่อเลยเช่นในไอร์แลนด์ก็จะเรียกว่าพุกกาในรัสเซียจะเรียกว่าบาบายาก้าอย่างที่บอกนะครับเรื่องราวบูกี้แมนนั้นแพร่หลายไปทั่วโลกจึงยากที่จะเจาะลงได้ว่ามันมีแหล่งกำเนิดมาจากที่ใดกันแน่ในยุคแรกบูกี้แมนนั้นถูกนิยามไว้ว่าเป็นฮอบกอบลินซึ่งในช่วงศตวรรษที่16ผู้คนมักเชื่อกันว่ามันถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อทรมานมนุษย์โดยพวกมันบางตนอาจจะแค่ชอบเล่นสนุกและบางตนก็มีนิสัยเลวร้ายมากบทบาทของบูกี้แมนถูกกล่าวไว้3แบบด้วยกันเช่นลงโทษเด็กที่ไม่ดีเป็นปีศาจหัวรุนแรงหรือเป็นผู้ที่ปกป้องคนบริสุทธิ์ที่คอยลงโทษคนผิดแบบไม่เกี่ยงอายุแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นบทบาทที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกุศลบายสอนเด็กแต่ส่วนใหญ่จะใช้ครูเด็กซะมากกว่าเนาะซึ่งเรื่องราวที่เล่ากันส่วนใหญ่นั้นจะทำให้กลัวเฉยๆแต่บางเรื่องราวก็จะบอกว่ามันจะลักพาตัวเด็กๆหรือจะจับตัวเด็กๆเพื่อไปเป็นอาหารก็ได้บูกี้แมนเป็นตัวละครที่ถูกเล่าในเรื่องราวของเด็กๆยามกลางคืนเรื่องราวของมันเกี่ยวกับคนที่เดินทางไปพักบ้านเพื่อนแล้วอยู่ก็หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาและเชื่อกันว่ามันคือฝีมือของเจ้าบูกี้แมนและเด็กๆที่ได้ยินเรื่องราวพวกนี้เนี่ยก็ทำให้พวกเขาไม่กล้าออกจากบ้านในเวลาค่ำคืนเลยทีเดียวและกันนานเก่าแก่ของบูกี้แมนเนี่ยก็คือเมื่อคืนที่มืดมิดมาถึงเมื่อมีสงครามและการต่อสู้แข่งแย่งกันความอดอยากและความยากจนก็ตามมาเรื่องราวนี้คนในสมัยนั้นเชื่อว่าเดอะบุ๊กกี้แมนเป็นกำแพงป้องกันคนอันชั่วร้ายยามค่ำคืนคนในสมัยก่อนจึงทำพิธีสร้างรูปเดอะบุ๊กกี้แมนแล้ววางไว้ที่หน้าบ้านของพวกเขาเพื่อป้องกันภัยอันตรายและสิ่งชั่วร้ายที่กำลังจะมาถึงแต่ทว่าความลึกลับของเดอะบุ๊กกี้แมนนั้นยังคงทำให้เราสงสัยว่ามันเป็นอย่างไรมันคืออะไรเรื่องลึกที่แท้จริงแล้วมันมาจากไหนกันแน่เรื่องราวก็จะประมาณว่าเมื่อคุณนะครับอยู่คนเดียวในสถานที่ใดก็ตามที่มืดมิดและเงียบมากๆทันใดนั้นคุณก็จะพบกับเงาปริศนาโดยเงาจะเริ่มปรากฏขึ้นหน้ามุมหนึ่งมุมใดหรือจะโผล่มาจากซักซอกหรือมุมของห้องก็ได้มันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวเมื่อคุณจ้องมองไปที่มัน
เงาของมันจะมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก่อนจะเผยเห็นดวงตาที่สีแดงโตน่ากลัวก่อนจะตามมาด้วยปากที่ฉีกยิ้มเห็นฟันอันแหลมคมจนคุณตัวสั่นจนแทบขาดสติกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าและมันก็เป็นสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตและไม่อาจสัญญาถึงรูปลักษณ์ของมันได้ว่าจริงๆแล้วมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกันแน่มันจะหลอกหลอนคุณได้2รูปแบบด้วยกันก็คืออย่างแรกมันจะโน้มตัวเข้ามาใกล้คุณยามดึกแล้วกระซิบให้คุณได้ยินเพื่อแกล้งคุณให้ตกใจอย่างที่2มันสามารถเป็นรูปร่างลักษณะตามรูปแบบที่มนุษย์คนนั้นกลัวแล้วเข้ามาหลอกหลอนผู้คนที่มันเล็งเป้าหมายเอาไว้ซึ่งหลายๆคนก็นิยามบูกี้แมนว่าแท้จริงแล้วมันคือปีศาจแห่งฝันร้ายยามราตรีนั่นเองแต่ในปัจจุบันนั้นคนกับนิยามว่ามันคือสิ่งที่ผู้ใหญ่สร้างสังคมที่ไม่ดีต่างๆรวมถึงฝันร้ายกับเด็กๆและคอยชักจูงให้เด็กเดินไปในทางที่ไม่ดีด้วยอำนาจความเชื่อรวมถึงสื่อทางอินเทอร์เน็ตหรือพฤติกรรมที่แสดงออกต่างๆที่เราได้เห็นกันตามหนังสือพิมพ์ตามข่าวสารก็อย่างที่ว่าเนาะเด็กๆเล็กๆเนี่ยมักชักจูงได้ง่ายมาถูกปลูกฝังด้วยเมล็ดพันธุ์ความคิดที่ไม่ดีพอโตขึ้นก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ยากในวันข้างหน้าหากเด็กเหล่านั้นไม่ได้รับการช่วยเหลือและอบรมสั่งสอนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดให้ถูกต้องเด็กเหล่านั้นก็พร้อมจะกลายเป็นบูกี้แมนพร้อมจะสืบทอดและชี้นำความคิดด้านลบให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปและนี่ก็คือการตีความในสังคมนะครับเอาล่ะพี่ก็ไปเจอมาเนาะว่าชาวคริสต์ศาสนานะครับเชื่อว่าทุกคนมีบาปมาตั้งแต่กำเนิดและถูกชักจูงไปสู่ความชั่วร้ายได้ง่ายการที่ปีศาจสามารถทำให้เด็กๆฆ่าคนได้อาจเป็นความเชื่อเรื่องสัญชาตญาณดิบที่มีอยู่ในมนุษย์จึงทำให้ภาพยนตร์ฝรั่งหลายเรื่องนะครับมีการแสดงพฤติกรรมที่น่ากลัวของเด็กอย่างไม่น่าเชื่อเลยแต่โดยมากมักจะเกิดจากความรุนแรงของผู้ใหญ่การเลี้ยงดูเด็กๆที่ผิดหรือภาวะสงครามที่ต้องแข่งแย่งชิงดีเอาตัวรอดจนทำให้เด็กๆที่เคยมีจิตใจดีบริสุทธิ์กลับมองโลกในมุมมองที่โหดร้ายและฝังใจไปจนโตก่อเกิดความโกรธแค้นในสังคมและมีพฤติกรรมก้าวร้าวชอบขโมยของทำร้ายคนอื่นรวมไปถึงก่อการอาชญากรรมต่างๆอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเองดังนั้นแล้วบูกี้แมนถ้าเป็นในชีวิตจริงก็คือผู้ใหญ่ทุกวันนี้ที่เป็นแบบอย่างไม่ดีต่อเด็กๆนั่นเองครับหากยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นคดีของฆาตกรสุดโฉดคนหนึ่งที่เรียกว่าเดอะบูกี้แมนในชีวิตจริงโดยเขาค่อนข้างมีช่วงวัยเด็กที่โหดร้ายและถูกสั่งสอนมาแบบผิดๆซึ่งตอนในวัยเด็กเนี่ยแม่เขาไม่ว่างไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกเลยไปฝากไว้ที่สถานสงเคราะห์เลี้ยงดูตั้งแต่ทารกจนโตขึ้นมา12ขวบแม่เขาจึงจะพากลับมาแต่ก่อนที่แม่จะพาตัวกลับมานั้นวัยเด็กของเขาในสถานสงเคราะห์นั้นเต็มไปด้วยความรุนแรงเขาถูกทุบตีทำร้ายร่างกายและถูกบังคับขืนใจจากเจ้าหน้าที่แถมถูกกลั่นแกล้งจากเด็กที่โตกว่าทำให้เขามองว่าเรื่องราวที่ผู้อ่อนแอถูกกลั่นแกล้งนั้นเป็นเรื่องปกติไปและหลังจากที่เขาออกมาอยู่กับแม่เรื่องราวของเขาก็เริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งขั้นสยองกันเลยทีเดียวเพราะสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่เขาถูกกระทำมาก่อนในสถานสงเคราะห์ในวัยเด็กแต่ถ้าเพื่อนๆอยากฟังกันต่อนะครับพี่จะทำคลิปแยกออกมาให้สำหรับนายคนนี้เลยครับนายอัลเบิร์ตฟิชเอาล่ะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวตำนานเกี่ยวกับความเชื่อเดอะบุ๊กกี้แมนก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้หากใครมีเนื้อหาสาระอะไรที่น่าสนใจก็สามารถพิมพ์มาบอกกันด้านล่างได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนบ๊ายบายครับ